ง่ายนิดเดียว6วิธีไล่จิ้งจกตุ๊กแกให้ออกจากบ้านแบบไม่ต้องทำบาปกรรมจิ้งจกตุ๊กแกถือได้ว่าเป็นสัตว์อีกหนึ่งชนิดที่สร้างความรบกวนให้ภายในบ้านของเพื่อนๆไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเฉพาะในส่วนของขี้จิ้งจกที่มักเจอกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งไม่มีเพื่อนๆคนไหนชอบกันอย่างแน่นอนวันนี้คอลัมน์โฮมแคร์จึงได้นำวิธีการไล่จิ้งจกแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันขั้นหนึ่งเปลือกมะนาวเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์จริงๆสำหรับมะนาวที่ทั้งสามารถนำมาปรุงอาหารทำความสะอาดเครื่องเรือนและยังนำมาไล่จิ้งจกได้อีกด้วยเพียงเพื่อนๆนำเปลือกมะนาวที่เหลือจากการทำอาหารไปถูกบริเวณที่จิ้งจกชอบอยู่และบริเวณผนังที่จิ้งจกชอบเกาะด้วยความเป็นกรดของมะนาวจะช่วยไล่จิ้งจกไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะอาจจะทำให้เกิดความระคายเคืองหรือแสบบริเวณตัวของจิ้งจกได้แต่หากเพื่อนกลัวว่าผนังจะเลอะเทอะนั้นก็สามารถนำเปลือกมะนาวใส่ถ้วยแล้วนำไปวางไว้บริเวณตามจุดต่างๆของบ้านหรือบริเวณที่จิ้งจกชอบอยู่ซึ่งกลิ่นของมะนาวนั้นก็เป็นอีกสิ่งที่จิ้งจกไม่ชอบและทำให้ไม่กล้าเข้ามาอีกด้วยขั้น2หัวหอมเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่จิ้งจกรังเกียจและไม่ชอบสำหรับหัวหอมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของกลิ่นอยู่พอสมควรโดยเพื่อนๆหั่นหัวหอมใส่ถ้วยหรือแก้วและนำไปวางตามจุดต่างๆภายในบ้านหรือบริเวณที่จิ้งจกชอบอยู่ซึ่งจะทำให้จิ้งจกไม่กล้าเข้ามาเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถไล่จิ้งจกได้แล้วค่ะ3กระเทียมหัวหอมผสมน้ำมาดูอีกหนึ่งวิธีการไล่จิ้งจกซึ่งอุปกรณ์หรือส่วนผสมก็สามารถหาได้ง่ายๆภายในครัวของเพื่อนๆนั้นเองโดยวิธีการทำนั้นทุบหรือสับกระเทียมและหัวหอมใส่ลงในขวดจากนั้นเติมน้ำผสมหรือเขย่าให้เข้ากันเมื่อได้น้ำแล้วให้นำไปฉีดบริเวณที่จิ้งจกชอบอยู่และบริเวณผนังที่จิ้งจกชอบเกาะซึ่งกลิ่นของหัวหอมและกระเทียมจะเป็นสิ่งที่ช่วยไล่จิ้งจกได้เป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นกลิ่นที่จิ้งจกไม่ชอบนั่นเองค่ะ4ลูกเหม็นสำหรับวิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นวิธีการไล่จิ้งจกที่ง่ายที่สุดเลยก็ว่าเพียงเพื่อนๆนำลูกเหม็นไปวางตามจุดต่างๆภายในบ้านที่จิ้งจกชอบอยู่อาศัยโดยกลิ่นของลูกเหม็นนั้นจะไปรบกวนจนทำให้จิ้งจกนั้นหนีออกไปซึ่งเป็นอีกกลิ่นที่จิ้งจกไม่ชอบค่ะ5เปลี่ยนหลอดไฟเพื่อนๆหลายคนอาจจะเกิดความสงสัยว่าการไล่จิ้งจกนั้นเกี่ยวกับหลอดไฟอย่างไรซึ่ง Infinity Design ผ้าม่านมองว่าหลอดไฟถือเป็นปัจจัยหลักๆที่ทำให้เกิดแมลงและอย่างที่รู้กันเป็นอย่างดีว่าแมลงคืออาหารของจิ้งจกหากไม่มีแมลงก็จะทำให้ไม่มีจิ้งจกหรือลดน้องลงนั่นเองฉะนั้นการเลือกใช้หลอดไฟก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดเจ้าแมลงและจิ้งจกได้โดยหลอดไฟที่ควรเลือกใช้นั้นควรเป็นแสงไฟแบบวอร์มไว้ซึ่งแสงที่ได้จะออกเป็นโทนส้มที่ช่วยลดแมลงได้เป็นอย่างดีหากเพื่อนๆสงสัยว่าแสงไฟแบบวอร์มไว้เป็นอย่างไรนั้นสามารถชมเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะลักษณะหลอดไฟและการเลือกใช้6เลี้ยงแมวมาเอาใจสาวกน้องแมวกันบ้างโดยงานหลักอีกอย่างของเจ้าน้องแมวนั้นก็คือการไล่จับจิ้งจกนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้จิ้งจกกลัวและไม่กล้าเข้ามาภายในบ้านแต่วิธีนี้อาจจะไม่เหมาะกับเพื่อนๆทุกคนเนื่องจากบางบ้านอาจจะไม่ชอบการเลี้ยงสัตว์แต่สำหรับสาวกแมวทั้งหลายนั้นคงต้องชอบวิธีนี้กันอย่างแน่นอนค่ะ